สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำ9อาชีพเสริมสำหรับคนทำงานประจำค่ะทำไมเราจะต้องมีอาชีพเสริมด้วยเพราะอาชีพเสริมเนี่ยจะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะและถ้าหากวันหนึ่งนะคะงานประจำเราเกิดสะดุดขึ้นมานะคะเราก็มีกลัวค่ะเพราะเรามีอาชีพสำรองอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า9อาชีพเสริมนั้นมีอะไรบ้างอาชีพแรกนะคะก็คืออาชีพยอดฮิตเลยทีเดียวนะคะก็คือการขายของออนไลน์ค่ะขายของออนไลน์นะคะหาสินค้ามาขายออนไลน์อาจจะเอามาลงขายใน Facebook IG นะคะหรือแม้แต่เทมเพลตต่างๆอย่างเช่น Shopee Lazada นะคะเป็นต้นนะคะการขายของออนไลน์เนี่ยไม่ได้กินเวลามากนะคะเราอาจจะมาตอบลูกค้าในช่วงตอนเย็นนะคะหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ได้นะคะสามารถบอกลูกค้าได้นะคะนั่นก็คือช่องทางหนึ่งนะคะในการทำอาชีพเสริมของเราค่ะที่2นะคะอันดับที่2ในการทำอาชีพเสริมที่จะแนะนำในวันนี้นะคะก็คือการเป็นนายหน้าค่ะการเป็นนายหน้าอย่างเช่นการเป็นนายหน้าขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินนะคะตรงนี้นะคะทำให้เรามีอาชีพเสริมได้ดีทีเดียวค่ะเพราะเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายที่เราขายได้นะคะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีบ้านหรือคอนโดเป็นของตัวเองที่จะต้องนำมาขายนะคะเราเป็นนายหน้าให้กับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของคอนโดที่เขาต้องการขายแต่เขาไม่มีเวลาที่จะมาขายเองนะคะแล้วเราก็อาจจะนัดลูกค้าเนี่ยมาดูบ้านจริงสถานที่จริงนะคะที่ดินจริงที่เราจะขายเนี่ยแหละที่ในวันเสาร์อาทิตย์นะคะหรือตอนเย็นได้นะคะเราก็สามารถเลือกเวลานัดลูกค้าได้ค่ะเราโพสต์ขายลงไปในช่องทางสื่อออนไลน์ได้นะคะพวกนี้นะคะนั่นก็เป็นอาชีพเสริมที่ดีทีเดียวนะคะเป็นนายหน้าขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะอาชีพที่3นะคะที่จะแนะนำก็คือเป็นยูทูบเบอร์ค่ะทำช่อง YouTube นะคะลงเรื่องราวที่เราชอบเราถนัดแล้วก็มีประโยชน์กับคนอื่นนะคะแล้วรายได้ที่เราจะได้มาจากการทำช่อง YouTube นั้นก็คือค่าโฆษณาค่ะค่าโฆษณาใน YouTube นะคะและก็อีกทางนึงก็คือสปอนเซอร์ค่ะสปอนเซอร์สินค้าต่างๆที่เขาอยากจะให้เรามารีวิวสินค้าของเขานะคะนั่นก็คือเป็นช่องทางนึงนะคะที่จะทำให้เรามีรายได้เสริมได้โดยไม่ได้ใช้เวลาเยอะแยะมากมายนะคะต่อไปนะคะอาชีพที่4ช่องทางที่4ที่จะแนะนำในการทำอาชีพเสริมจากการประจำนะคะขายคอร์สออนไลน์ค่ะขายคอร์สออนไลน์คืออะไรถ้าหากว่าเรามีความรู้ความถนัดด้านไหนนะคะเรามาทำเป็นคอร์สสอนเลยค่ะเพราะว่าคนหลายๆคนก็อาจจะอยากจะเรียนรู้เรื่องที่เราอยากรู้อย่างเช่นเรารู้เกี่ยวกับการทำภาษีนะคะแต่คนอื่นเขาไม่รู้อ่ะแต่เขาอยากรู้อ่ะเราก็ทำคอร์สสอนเลยค่ะแล้วเขาก็คนที่อยากจะเรียนนะคะก็มาซื้อคอร์สของเรานะคะนั่นน่ะก็เป็นอาชีพเสริมที่ดีเลยทีเดียวนะคะขายคอร์สออนไลน์ค่ะอาชีพต่อไปนะคะก็คือทำสินค้าออกมาฝากขายค่ะเราก็อาจจะมีทักษะอยู่แล้วหรือว่าจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้นะคะเกี่ยวกับการผลิตสินค้าสักอย่างออกมาฝากขายอย่างเช่นอาจจะไปเรียนรู้การทำสบู่แฮนด์เมดเงี้ยนะคะแล้วเราก็เอาสบู่นั้นอะไปฝากขายตามร้านต่างๆนะคะในช่วงวันที่เราไปทำงานใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีรายได้จากการทำสินค้าฝากขายตามร้านต่างๆอะได้ดีทีเดียวเลยนะคะลองดูนะคะว่าสินค้าอะไรที่เราพอทำได้นะคะทำอย่างเช่นทำสบู่ทำกรอบรูปทำพวงกุญแจนะคะผมมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เราอาจจะถนัดอยู่แล้วหรือเราอาจจะเรียนรู้ในการทำสินค้าสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่จะนำไปฝากขายค่ะนั่นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะต่อไปนะคะก็คือเป็นติวเตอร์ค่ะเป็นติวเตอร์หรือว่าเป็นครูสอนพิเศษนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเด็กๆโหเขาขยันเรียนกันมากๆเลยแต่เขาก็ต้องการตัวช่วยนะคะต้องการคนที่จะมาสอนเขาให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะถ้าเรามีความรู้อยู่นะคะในวิชาใดวิชาหนึ่งที่เราถนัดนะคะอย่างเช่นเราเป็นวิศวกรนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเก่งเลขพอที่จะถ่ายทอดวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆวัยมัธยมได้นะคะเราก็อาจจะเป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลาในช่วงเย็นหรือเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองค่ะอาชีพต่อไปนะคะก็คือถ่ายภาพถ่ายภาพนะคะแล้วก็นำภาพถ่ายสวยๆที่เราถ่ายได้นี่แหละ
ไปขายในเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะอย่างเช่น Shutterstock เป็นต้นนะคะเป็นเว็บไซต์ที่เขาก็มีคนโหลดเช่นเราอยากจะได้รูปสวยๆใช่ไหมคะเราก็ไปดาวน์โหลดในเว็บนั้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในส่วนของคนที่ถ่ายภาพเก่งๆเนี่ยก็สามารถนำภาพถ่ายเนี่ยไปถ่ายในเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยค่ะหรือถ้าถ่ายภาพเก่งถ่ายภาพสวยมีกล้องชอบถ่ายรูปก็อาจจะไปเป็นรับถ่ายภาพตามงานรับปริญญาตามงานแต่งงานก็ได้นะคะนั่นก็เป็นอีกช่องทางนึงค่ะต่อไปนะคะก็คืองานเขียนนะคะงานเขียนนี่ก็คือเขียนบทความค่ะเราสามารถที่จะเขียนบทความนะคะหรือเขียนหนังสือนะคะลงขายเป็นเล่มหรือว่าขายเป็นอีบุ๊กก็ได้นะคะหรือว่าเขียนบทความที่ตอนนี้แนะนำเลยนะคะก็คือมันจะมีเว็บไซต์นะคะของ True ID นะคะ True ID นะคะเราสามารถไปสมัครเป็นนักเขียนได้นะคะพอเป็นสมัครเป็นนักเขียนเขียนบทความลงไปถ้าบทความเราได้รับการอนุมัติเราก็จะมีรายได้เป็นค่าตอบแทนจากบทความที่เราเขียนลงไปด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นช่องทางรายได้เสริมอย่างหนึ่งค่ะต่อไปนะคะก็คือรับจ้างค่ะอาชีพรับจ้างก็เป็นอาชีพที่ต้องการมากเลยนะบางคนอาจจะรับจ้างทำความสะอาดคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านแล้วก็อาจจะรับจ้างทำความสะอาดบ้านในวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าคุณผู้ชายบางคนแบบมีทักษะในเรื่องงานช่างก็รับจ้างล้างแอร์รับจ้างซ่อมแซมของเล็กๆน้อยๆในบ้านบางคนก๊อกน้ำเสียอยากจะเปลี่ยนหลอดไฟเขาก็ทำไม่ได้นะคะเราสามารถรับจ้างตรงนั้นได้เลยนะคะนั่นก็เป็นช่องทางการสร้างรายได้นะคะเป็นอาชีพเสริมได้ดีทีเดียวนะคะที่พูดไปทั้งหมดนะคะเพื่อนๆลองเลือกดูนะคะว่าอาชีพเสริมอันไหนที่เหมาะสมกับเรานะแล้วเราก็เลือกมาทำเป็นอาชีพเสริมของเราอาจจะทำหลายๆอย่างก็ได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะขอให้ทุกคนนะคะแบบไม่หมิ่นเงินน้อยอ่ะไม่คิดว่าเงินมันได้แค่นี้ในวันนี้นะคะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะทำไปค่ะลงมือทำไปนะคะอาชีพเสริมทุกอาชีพมีคุณค่านะคะลงมือทำทุกวันนะคะอ่ะหมั่นทำงานประจำของเราเนี่ยให้เต็มที่อ่ะทำงานประจำของเราให้เต็มที่ในขณะเดียวกันก็ทำอาชีพเสริมอย่างตั้งใจด้วยขยันนะคะขยันทุกๆวันเราก็จะมีรายได้ที่เพิ่มพูนขึ้นไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเราก็ไม่หวั่นค่ะขอให้ทุกๆคนมีรายได้เข้ามาทุกๆวันนะคะมีความสุขทุกๆวันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ